จริงๆถามว่านักศึกษาที่จบงานสถาปัตยกรรมที่รู้เรื่องของนวัตกรรมก่อสร้างมีความสำคัญแค่ไหนถูกไหมคะการที่ได้อาร์คิเทคที่รู้เรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเลือกแมทเทอเรียลเลือกวัสดุต่างๆที่มาช่วยประกอบในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปัจจุบันเนี่ยมันนักศึกษาหรือสถาบันบางแห่งเนี่ยก็คือจะรู้แต่เรื่องของการออกแบบอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของแมทเทอเรียลหรือองค์ประกอบมากนักว่ามันมีส่วนสำคัญยังไงฉะนั้นถามว่าถ้าได้นักศึกษาที่รู้เรื่องราวนี้หรือมีความสนใจราวนี้มาช่วยในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมการเป็นอีโคเฟรนลี่มากขึ้นก็น่าจะมีประโยชน์กับวงการสถาปัตยกรรมค่ะทางเราเนี่ยเชื่อว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่การตอบโจทย์ของเรื่องฟอร์มเรื่องฟังก์ชันหรือว่าเรื่องราคาต่อไปละแต่ว่ามันจะมีตัวที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการให้ผู้อยู่อาศัยเป็นศูนย์กลางของการออกแบบความรู้ไม่ใช่แค่ด้านพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมแต่ว่าเขาควรจะมีความรู้ด้านพื้นฐานของสถาปัตยกรรมสีเขียวด้วยซึ่งสถาปัตยกรรมสีเขียวเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงทั้งเรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาวะหรือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารด้วยเช่นกันสมมติถ้ามององค์กรในปัจจุบันเนี่ยเรามีทีมวิจัยนะครับอยู่ในองค์กรโดยเฉพาะจะเป็นค่อนข้างตรงตัวว่านิสิตที่มีความสามารถทางด้านของนวัตกรรมอาคารนะครับแล้วก็มีความสามารถในการวิจัยแน่นอนสามารถจะตอบโจทย์การวิจัยในองค์กรได้อย่างไม่มีปัญหาผมคิดว่าไม่ใช่แค่นักออกแบบเฟกเอง quality assurance เองนะฮะ production เองเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีทุก dimension ที่เราสามารถจะมีอะไรใหม่ๆได้นะฮะถ้ามีความรู้เรื่องด้านความสวยงามด้วยประกอบกับนวัตกรรมอาคารด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ production หรืออะไรที่จะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนักศึกษาจะมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปนะ